ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการ Mr. Messenger Talk ทุกท่านนะครับรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะประเด็นเศรษฐกิจโลกกลยุทธ์การลงทุนที่จะมีผลกับทุกคนโดยผมจะเรียนเชิญนะครับนักเศรษฐศาสตร์นักกลยุทธ์นักลงทุนรวมถึงกูรูชื่อดังที่อยู่ในตลาดแล้วบวกกับสถานการณ์ตลาดณตอนนั้นมาวิเคราะห์แตกประเด็นให้ทราบกันเพื่อที่คุณจะได้เตรียมจัดพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็นี่เป็นเทปแรกของ Mr. Messenger Talk ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022นี้เราผ่านครึ่งปีแรกกับความกลัวเยอะแยะมากมายมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากมายทั้งเหตุการณ์บุกยูเครนของทางฝั่งทหารรัสเซียการขึ้นมาของราคาน้ำมันการที่ระดับราคาเงินเฟ้อนั้นสูงกว่าในระดับรอบหลายปีในหลายๆประเทศปรากฏว่าในช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราเริ่มเห็นหน้าข่าวนั้นเปลี่ยนจากความกลัวเงินเฟ้อหรือคำว่าอินเฟลชันเนี้ยเปลี่ยนไปอีกคำหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมานั่นก็คือคำว่า recession วันนี้ก็เลยต้องเชิญนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังแห่งวงการข้างในวงการการลงทุนในเมืองไทยแล้วก็เศรษฐกิจในเมืองไทยเนี่ยมาไขข้อข้องใจหน่อยว่าภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้มันเป็นอย่างไรกันแน่แล้วเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างแขกรับเชิญวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากอาจารย์เม่นดร.สมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงาน EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีครับอาจารย์เม่นครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับครับผมช่วงนี้มีหลายประเด็นมากเลยนะครับอาจารย์อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้แต่เรื่องนึงที่จําเป็นต้องถามอาจารย์ก่อนครับเราคือผมเริ่มเห็นไอ้ตัวโควิดเคสอาจารย์โควิดเคสเนี่ยถ้าดูจากเว็บไซต์อย่าง Worldometer หรือเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมเนี่ยเราเริ่มเห็นเวฟของโควิดมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เริ่มมีคนพูดถึงครับบอกว่าเฮ้ยโควิดรอบใหม่มันกําลังจะมาแล้วอาจารย์เม่นเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมฮะเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะผมอ่ะห่วงเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆคือเรียนตามตรงคือที่บริษัทที่ฟิโนเมนาเนี่ยก็มีน้องหลายๆคนที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปติดมาแล้วอาการเนี่ยไม่ใช่เล่นๆด้วยครับอาจารย์เม่นครับครับจริงๆผมไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่าเราก็เห็นข่าวใช่ไหมครับ WHO มาเตือนแล้วบอกว่าจะมีเวฟใหม่แต่สุดท้ายเนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับเราเห็นว่าโอไมครอนเนี่ยมันไม่ได้มี fatality rate มากครับโอเคอาการหนักก็จริงแต่ว่าเรื่อง fatality จริงๆเนี่ยอาจจะลดลงได้แต่ท้ายที่สุดแหละก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่แล้วครับผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องอยู่กับโควิดครับวันนี้เนี่ยเรามาถึงจุดนั้นแล้วนะครับแล้วการที่มันจะมีเวฟใหม่ผมมองในแง่บวกได้ซ้ำไปว่าพอมีเวฟใหม่แล้วเนี่ยมันจะทำให้คนรู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องอยู่กับโควิดนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่คุณจิ้มวันนี้เราเดินออกไปครับแบงค์คนรอบข้างติดหมดเลยนะฮะคือไม่มีใครไม่ติดวันนี้คนไม่ติดหายากนะผมพูดจริงๆนะฮะคือติดกันหมดเลยผมเองเนี่ยผมยังแอบรู้สึกเลยว่าเอ๊ะผมอาจจะติดไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าไม่น่าจะรอดนะเพราะคนรอบข้างติดหมดเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแหละครับผมคิดว่าไอ้ผลกระทบจริงๆเนี่ยไม่น่าจะมีมากละในเรื่องเศรษฐกิจนะครับไม่น่าจะมีมากครับไม่ได้เป็นสิ่งที่กังวลใจแต่เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อครับว่าสิ่งที่กังวลใจของผมคืออะไรซึ่งมีนะครับคุณแบงค์มีเยอะเหมือนกันครับผมงั้นก็กลับมาที่ประเด็นที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับอาจารย์เม่นก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยตลาดกังวลกันจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยครึ่งปีหลังผมดูจาก Bloomberg Consensus ตลาดประมาณการว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 2% แต่พอมีเรื่องว่าให้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดเริ่มพูดกันเลยว่าขึ้นดอกเบี้ยแรงเดี๋ยวก็เจอ recession ตกลงเราจะเจอยุคยังไงครับเพราะถ้า recession เกิดมันก็ขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้คือคนเริ่มงงจันเม่นวิเคราะห์เรื่องตลาดตอนนี้สภาวะตลาดตอนนี้ยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงครับครึ่งปีหลังครับเอาย้อนกลับไปนิดนึงนะถ้าโทนนะครับถ้าเราจำเวลานี้นะของปีที่แล้วได้นะผมคิดว่าถ้าไปเซิร์ชใน Bloomberg หรือคีย์เวิร์ดที่มันขึ้นอยู่บนข่าวทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรครับจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อล้วนๆเลยใช่มั้ยครับปีที่แล้วเนี่ยคนจะมีinflation fear มากๆคำนี้ผมจำได้แม่นเลยแล้วก็บอกว่า inflation มาแน่นะนะเฟดก็บอกว่าเฮ้ยมันชั่วคราวนะทุกคนบอกถาวรมานานทุกคนบอกไม่ต้องกังวลเฟดก็บอกไม่ต้องกังวลใจแต่วันนี้ลองไปเซิร์ชใหม่ครับคำว่า inflation fear หายไปเลยนะคุณแบงค์วันนี้ที่คุยกันเนี่ย recession fear คล้ายๆกันนะแต่เป็น recession fear ถามว่ากังวลใจไหมเอาผมกังวลใจเนี่ยเอารูปสไลด์ขึ้นมาก่อนหน้าแรกเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปหน้าที่1 นะครับขอย้อนกลับไปหน้าที่1ผมอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่ามองไปที่เศรษฐกิจโลกเนี่ย EIC เนี่ยเราคาดว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยดูจะ
ฝนตั้งเข้ามานะเอาพูดจริงๆว่าเมฆมามืดเลยถามว่าเพราะอะไรมันมีผลทั้งซัพพลายและดีมานด์ในโลกที่จะหายไปซัพพลายเราก็รู้อยู่แล้วรัสเซียยูเครนนะมันไม่มีสินค้ามาผลิตนะอันที่สองคือราคาต้นทุนก็แพงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยมันไม่มีของมาขายบวกกับทางดีมานด์นะพอมีเงินเฟ้อนะครับแล้วมันคาดเร็วกว่าที่คาดเงินเฟ้อมามากกว่าที่คาดโอ้ธนาคารกลางก็เหยียบเบรกกันแตะเบรกกันทำให้ฉุดอุปสงค์ของทั้งโลกลงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วดีมานด์กับซัพพลายมันก็ตัดกันในจุดที่ต่ำลงถูกไหมครับคุณแบงค์พอเป็นแบบนั้นแล้วแน่นอนปัจจัยแวดล้อมเนี่ยเรากำลังบอกว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะชะลอตัวลงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถามผมว่าเนี่ยไม่กังวลใจโอไมครอนกังวลใจอะไรก็กังวลใจนี่แหละครับสิ่งที่เรียนไปก็คือว่าปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจด้วยตัวของเขาเองนะไม่ใช่ช็อคที่มาจากไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกำลังบอกว่าเรากำลังที่จะเริ่มเดินลงเขาครับคุณแบงค์ครับเหตุการณ์ที่ดร.วิเคราะห์ว่ากำลังเดินลงเขาเนี่ยเป็นเฉพาะที่สหรัฐหรือกำลังเจอทั้งโลกหรือที่ไหนจะไม่เจอมีระบุชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ไหมฮะโอ้เป็นคำถามที่ดีครับผมคิดว่าเจอเหมือนกันนะครับแต่ช้าเร็วเนี่ยต่างกันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอยู่เขาเดียวกันแหละแต่ว่าอะไรอ่ะอยู่คนละจุดนะของภูเขาลูกนั้นจริงๆคนที่อาจจะลงมาก่อนเพื่อนเลยก็คือยุโรปเป็นไปได้นะตลาดก็คาดไปแล้วดีไม่ดีปีนี้เนี่ยเริ่มเห็นแล้วเพราะว่ายุโรปเนี่ยมีความใกล้ชิดกับรัสเซียค่อนข้างมากนะครับแล้วเรื่องแซงชั่นเรื่องอะไรเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็เหมือนกับยิงเท้าตัวเองครับกระทบตัวเองมากที่สุดแต่ว่าเขาก็พยายามเขาก็ยอมที่จะเทรดออฟตรงนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของยุโรปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามีผลกระทบต่อยุโรปมากกว่าแต่ว่าดูเลขรวมๆเนี่ยยุโรปเนี่ยเราบอกว่าไม่กังวลใจนะเพราะว่ายุโรปก็เหมือนประเทศไทยแล้วครับก็คือมันอันอีเวนต์น่ะมันมีประเทศที่ดีมากๆแล้วใช่ไหมครับเยอรมันอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีประเทศที่กังวลใจซึ่งตลาดดีเทคแล้วนะคุณแบงค์ถูกไหมว่าอิตาลีเนี่ยนะว่าไอที่ฟื้นช้าแล้วก็กำลังจะปักหัวลงเนี่ยเริ่มที่จะกังวลใจกับประเทศเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นยุโรปมาก่อนนะอเมริกาเนี่ยขึ้นไปถึงพีคแล้วไปถึงยอดดอยแล้วนะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วแล้วก็กำลัง enjoy life แล้วตอนนี้อาจจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะดูความสวยงามของทัศนียภาพได้อีกแป๊บนึงแล้วเดินลงแต่เมืองไทยเนี่ยแหละครับผมคิดว่าเรียนตรงๆว่ากลับมามองในประเทศเราเนี่ยเราก็มีแสงสว่างมากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะพูดในช่วงต่อไปแต่ว่าผมคิดว่าเราก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยแหละในเมื่อทุกคนเดินลงใช่ไหมครับลงกันหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแล้วเราจะขึ้นต่อไปได้หรือนะเราก็คงต้องเดินลงด้วยแต่วันนี้ปัญหาของไทยคือยังไม่ถึงจุดสูงสุดครับยังไม่พีคนะเราก็อาจจะต้องเดินลงนะเหมือนกันครับคุณแบงค์พอพูดอย่างนี้แล้วมันพอจะบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังถ้าโลกอย่างยุโรปกับอย่างอเมริกาเขาผ่านจุดที่สวยที่สุดของเขาลูกนี้ไปแล้วแล้วเขากำลังลง คือเหมือนกับว่าทัวร์เขาบอกหมดเวลาแล้วทุกคนลงมาเรายังไม่ได้ไปถ่ายรูปเลยกำลังจะลงด้วยอย่างนี้ดูท่าทางจะเหนื่อยดูท่าทางจะเหนื่อยถ้าเป็นอย่างนี้ผมถามจานเม่นอย่างนี้ครับถ้า recession fear มันเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าไอ้ที่ตลาดกังวลกันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเยอะหรือว่าครึ่งปีหลังธนาคารกลางทั่วโลกจะขึ้นดอกเบี้ยเยอะเขาอาจจะไม่ขึ้นก็ได้เพราะว่าไปกลัวเงินเฟ้อกันมันอาจจะทำให้ภาวะมันกลับมาดีก็ได้อันนี้คือพูดในแง่ว่าพยายามมองโลกในแง่ดีจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมครับคิดต่อใช่ไหมครับก็จริงๆตลาดก็เริ่มคิดถูกไหมฮะถ้าเราไปดูเนี่ยตลาดก็เริ่มคิดแล้วว่าปีได้เนี่ยตอนแรกคิดว่าไปพีคที่สัก 3.75 3.8 ประมาณนั้นนี่คือเฟดใช่ไหมครับวันนี้เริ่มขยับลงแล้วนะตลาดอินพลายมาสัก 3.4 แล้วก็เริ่ม price in เรื่องพวกนี้นะซึ่งผมว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ข่าวดีเอาพูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะแต่ว่าเราก็ต้องดูแหละครับว่าตัวเลขท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องการจ้างงานออกมาใช่ไหมครับดูโมเมนตัมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ผมแอบคิดนะครับเรียนคุณแบงค์ว่าผมแอบคิดว่าดีไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณแบงค์คาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองมุมนะครับเป็นที่คุณแบงค์คาดก็คือว่าสุดท้ายมันจะขึ้นไม่ได้ตามที่มาร์เก็ตคาดนะก็แปลว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงเร็วกว่าแล้ว Federal Reserve เองเนี่ยต้องชะลอการขึ้นถามว่าเพราะอะไรประการแรกทุกคนขึ้นดอกเบี้ยหมดพอทุกคนขึ้นดอกเบี้ยหมดคือตอนเขาคิดเนี่ยเขาก็คิดว่าประเทศตัวเองนะแต่อย่าลืมว่าถ้าทุกคนพร้อมใจกันนะถอนคันเร่งเนี่ย
มันเบรกพร้อมกันหลายประเทศนะแล้วการค้าเนี่ยมันอินเทอร์แอคนะครับมันเด้งไปเด้งมานะมันก็ทำให้ช่วยกันฉุดลงได้เร็วขึ้นนะเราเดินลงคนเดียวไม่เป็นไรแต่เพื่อนเดินลงด้วยแล้วทุกคนผูกเชือกด้วยกันมันก็ไปได้เร็วขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะชะลอลงเร็วกว่าที่คาดประการที่สองเนี่ยในประเทศของเขาเองเนี่ยเราคงเคยได้ยินคำที่ประเภทว่า self fulfilling นะก็คือว่าวันนี้ที่คุณแบงค์พูดตั้งแต่แรกเลยดีมากว่าถ้าเราเริ่มที่จะคาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวถ้าเราเป็นคนที่ forward looking ทำยังไงครับผมหยุดซื้อเลยถูกไหมฮะผมหยุดขยายกิจการผมหยุดการจ้างงานผมหยุดการลงทุนผมเองกู้ไอ้พวกผมก็หยุดซื้อบอกเตรียมเอาไว้นะเดี๋ยวฉันไม่รู้ฉันจะตกงานหรือเปล่านั่นแปลว่าสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดในอนาคตมันเกิดได้ปัจจุบันแล้วมันก็ไปฉุดอุปสงค์ลงได้เลยวันนี้เนี่ยผมว่ามันยังไม่เห็นนะผมเรียนตรงๆว่ามันยังไม่ได้เห็นจุดนั้นแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราคอยมอนิเตอร์ไอ้ recession fear เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านจาก sentiment ต่างๆสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิด real effect ครับเกิดขึ้นซึ่งผมเดาว่าเราจะเริ่มเห็นชัดนะไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยจนกระทบ real effect น่าจะเริ่มได้ปลายปีนี้แล้วก็กลางปีหน้าเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยชัดเจนแล้วว่ากำลังไหลลงประมาณนั้นครับครับผมงั้นผมเจาะประเด็นกลับมาที่เศรษฐกิจไทยเพราะว่าดร.ฉายภาพแล้วว่ายุโรปกับอเมริกากำลังจะเข้ากับรถทัวร์แล้วจะลงจากเขาแล้วแล้วไทยเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยสักแอะเลยอาจารย์เรายังไม่ได้ขึ้นเลยอเมริกาขึ้นไปแล้วประชุมรอบล่าสุดเหมือนกนง.จะเสียงแตก4-3อย่างให้ขึ้นมันแปลว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยในมุมของผู้กำหนดนโยบายครับจันเม่นเราจะรับมือยังไงครับทางแบงก์ชาติเขาเห็นเรื่องนี้ไหมแล้วสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยมันจะขึ้นของไทยเราอ่ะเราจะสปีดแล้วขึ้นไปตรงไหนคือตอนเนี้ยมองผมคุยกับใครหรือว่าคุยกับนักลงทุนด้วยกันเองทุกคนมองภาพในประเทศไทยไม่ค่อยชัดเลยทางตอนนี้ทาง EIC มองยังไงบ้างครับโอ้เรามองเห็นชัดนะครับเรียนคุณแบงค์ว่าจากภาพที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ธีมโลกดำมืดนะผมว่าเอากลับไปคิดที่ธีมก่อนผมว่าธีมที่ผมพยายามบอกทุกท่านก็คือว่าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยบ้านเราวันนี้เปิดไฟสว่างเลยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเปิดประเทศวันนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าโอไมครอนเริ่มหายไปคนเริ่มออกไปจับจ่ายใช้สอยรถเริ่มติดนะเราก็รู้สึกนะผมบอกเลยว่าคนจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่ากิจกรรมที่กำลังเปิดเนี่ยมันเกี่ยวมันเป็น labor intensive อะครับคือใช้แรงงานเข้มข้นนะคือภาคบริการทั้งหลายนั้นคนจะรู้สึกได้ไอ้2ปีที่แล้วเนี่ยส่งออกดีใช่ไหมครับแต่คนไม่รู้สึกนะ GDP เนี่ยโตได้เพราะว่าส่งออกคนไม่รู้สึกเพราะว่าไอ้ส่งออกเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรทั้งนั้นที่ไปทำอะให้มันส่งออกแต่วันเนี้ยมันคือบริการนั้นคนจะรู้สึกดีขึ้นนั้นทีมผมกำลังจะบอกว่าวันเนี้ยภาพเนี่ยธีมของระบบเศรษฐกิจกำลังจะเปลี่ยน EIC เองเนี่ยปรับการคาดการเศรษฐกิจขึ้นนะครับจาก 2.7 มาเป็น 2.9 ไม่เยอะแต่สาระสำคัญคือไส้ในครับคุณแบงค์เรากำลังบอกว่าธีมของการเติบโตหรือเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำลังจะเปลี่ยนประการแรกมองไปนอกบ้านฟ้ามืดเลยนะอย่างที่พูดกันเมื่อกี้มองในบ้านสว่างขึ้นนะเพราะฉะนั้นกลับมาโยงมาธีมที่2ไอ้ส่งออกเนี่ยผมว่า forward looking จะไม่ค่อยดีละเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีอุปสงค์น้อยลงในขณะเดียวกันท่องเที่ยวเนาะมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น domestic นะอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการจะดีขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่มันเป็นการ shift ของธีมหลายคนถามว่าเอ้าแล้วเศรษฐกิจไม่ดีทำไมท่องเที่ยวมันดีได้ยังไงนะผมเรียนอย่างนี้ว่าไอ้ท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นท่องเที่ยวเป็น luxury goods ครับมันมีเหตุผล2ประการประการแรกก็คือว่าวันนี้เพนนับดีมานด์มีสูงนะเราจะเห็นเลยว่าเปิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนจะมาเที่ยวแล้วถามว่ามาจากใครมาจากคนที่ยังมีกำลังซื้อเยอะเป็นหลักคนไทยเอาง่ายๆนะไม่ต้องเอามองเศรษฐกิจโลกเนี่ยคนไทยเนี่ยไอ้ extra saving ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยเป็น900,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นอั้นเงินไว้มากเลยเพราะฉะนั้นมันเป็น luxury goods ก็คือมันตอบสนองกับคนที่มีรายได้สูงนะได้เร็วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ยังมีกำลังซื้ออยู่ครับเขาก็จะมาขับเคลื่อนไอ้ภาคบริการเหล่านี้แหละแต่ถามว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วไอ้ความมืดเนี่ยมันจะย่างกลายเข้ามาในบ้านไหมตอบเลยว่าใช่นะเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ผมว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เดินลงนะจากวันนี้ชัดเจน
ผมว่าครึ่งปีหลังถ้ากลับไปตอบที่คุณแบงค์ถามตั้งแต่แรกว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นแต่ปีหน้าเนี่ยผมกังวลใจว่าปีหน้าเนี่ยเมื่อยุโรปเริ่มชะลอตัวลงอเมริกาเริ่มชะลอตัวลงท้ายสุดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงแล้วท้ายสุดเนี่ยมันจะกลับมานะที่เมืองไทยเหมือนกันวันนึงที่คนรวยหรือชนชั้นกลางขึ้นไปทั้งโลกเริ่มบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจจะ recession แล้ววันนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะเริ่มหายไปเพิ่มเติมจากเรื่องการส่งออกด้วยและวันนั้นแหละเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลงครับอันนี้ตอบเป็นเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องดอกเบี้ยอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยให้คุณแบงค์ถามก่อนใช่กำลังจะถามต่อเลยอาจารย์เม่นครับก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจไทยดูจาก EAC ปรับประมาณการจาก 2.7 ขึ้น 2.9 แปลว่าดีขึ้นแสดงว่าถ้าในมุมมองแบงค์ชาติถ้าสมมุติเขาเห็นตรงก็ไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องโกรทปีนี้ยังพอไปได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่น่ากังวลคืออินเฟลชันที่ขึ้นมาทะลุ 7% ถ้าเป็นอย่างนั้นดอกเบี้ยไทยจะขึ้นไปถึงขนาดไหนครับปีนี้ฮะเราจริงๆเพิ่งมีงานศึกษามานะครับคุณแบงค์แล้วก็ทำละเอียดมากเลยเราใช้แบบจำลองแบบหลายแบบจำลองครับมาดูซิว่าผลได้ผลเสียนะจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายมากนะในการทำนโยบายวันนี้เราเรียกว่าการทำนโยบายการเงินภายใต้ภาวะที่เราเรียกว่าของแพงค่าแรงถูกนะของแพงก็คือเงินเฟ้อนะค่าแรงถูกคือเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นอ่ะคือท่านขึ้นดอกเบี้ยไปท่านก็ไปกดไอ้ค่าแรงให้มันถูกลงอีกนะในขณะเดียวกันมีผลต่อเงินเฟ้อก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องเทรดออฟกันนั้นเราก็ใช้แบบทดลองทางเศรษฐศาสตร์มาศึกษาผลได้ผลเสียนะเทียบกันนะครับว่าขึ้นแล้วจะมีผลอย่างไรผลที่เราได้เนี่ยประการแรกเลยเราคิดว่าขึ้นดีกว่าไม่ขึ้นแต่การขึ้นนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการไปลดเงินเฟ้อแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อมันฟุ้งขึ้นไปอีกนะถามว่าเพราะอะไรเราคงเคยได้ยินนะครับเรื่อง inflation expectations การคาดการณ์เงินเฟ้อผมถามคนแถวบ้านผมก็งงว่ามันคืออะไรนะการคาดการณ์เงินเฟ้อง่ายๆเลยมันก็คือฟุ้งอ่ะเราเห็นเงินเฟ้อมันเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับมันมาจากฝั่ง supply ก็จริงต้นทุนก็จริงแต่ว่าผมก็บอกว่าในเมื่อเงินมันเฟ้อแล้วผมไปขอขึ้นค่าแรงนะผู้ประกอบการบอกว่าขอขึ้นราคาสินค้าเมื่อต่างฝ่ายต่างคิดว่าคนอื่นจะขึ้นราคาสิ่งที่ฉันควรทำคือฉันก็จะขอขึ้นราคาของตัวเองอ่ะมากกว่าที่ควรจะเป็นตามทันใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่าคนอื่นเขาจะขึ้นด้วยถ้าเกิดเราขึ้นแค่ 10% เอ้าถ้าเราขึ้นแค่ 10% แล้วคนอื่นมันขึ้นอีก 10% ฉันก็ไม่ได้มีรายได้เพิ่มสิรายได้ที่แท้จริงนั้นฉันขอขึ้นเป็น15ไอ้ส่วนเพิ่ม 5% เนี่ยมันคือความฟุ้งซึ่งผมคิดว่าธนาคารกลางทุกประเทศไม่อยากให้เกิดขึ้นวิธีการของเขาก็คือนี่แหละครับส่งสัญญาณนะว่าเขามีคอมมิตเมนท์ที่จะสกัดเกินเฟ้อจริงๆเขาก็เลยออกมาส่งสัญญาณแบบนั้นเพื่อไปสกัดว่าอย่าฟุ้งนะเพราะฉะนั้นจากที่ผมบอกเนี่ยหนึ่งคือต้องขึ้นต่อมาผนวกปัจจัยแวดล้อมที่สองก็คือว่าเรากำลังบอกว่ามันควรขึ้นนะแต่โครงสร้างเศรษฐกิจและ forward looking ไปเนี่ยโอ้โหฝนตั้งเขามามืดเลยเพราะฉะนั้นประเด็นของ EIC ก็คือว่าขึ้นได้แต่ขึ้นไม่เยอะและขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นไอ้บริบทของเราเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่เราเห็นสหรัฐอเมริกาอย่างมากเลยครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีเรื่อง demand pull inflation มาแล้วถูกไหมครับของเมืองไทยยังไม่มีนะเป็นเรื่อง supply ล้วนๆต้องการไปสกัด inflation expectation EIC เนี่ยมองว่าปีนี้เนี่ยขึ้นได้2ครั้งนะครับเรามีประชุมอีก3ครั้งถูกไหมครับมีไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3อีก2ครั้งแต่เราคิดว่าเว้นนะ1ครั้งนะครับแล้วก็ขึ้นทั้งหมด50 basis point อันนั้นเนี่ยเราคำนวณมาแล้วว่ามันน่าจะเหมาะสมที่สุดแหละสำหรับภาวะเนี่ยของแพงค่าแรงถูกแล้วเราก็เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็น่าจะคิดแบบนี้เหมือนกันครับถ้าขึ้น2ครั้ง50 basis pointจันเม่นแล้วถ้าสมมติผมตีว่าเฟดไม่ขึ้นถึง200 basis point ไม่ขึ้นถึง 2% แต่ขึ้นอีกสัก 1% ก็จริงอ่ะตอนครึ่งปีแรกเราไม่ขึ้นเลยอเมริกาขึ้นมันยังอันนี้ผมมองในแง่นักลงทุนนะผมก็มองว่าโอ้โหมันยังบาทยังอ่อนไปตั้ง year to date ตั้ง 7% แล้วถ้าขึ้นปีหลังอเมริกายังรีบสปีดขึ้นแล้วเรายังขึ้นช้าอย่างเงี้ยอย่างนี้บาทมันจะแบบไม่ทะลุ 3738 นะครับจันเม่นแล้วเขามองEAC มองเงินบาทยังไงแล้วแบงก์ชาติเป็นห่วงเรื่องนี้กันบ้างไหมครับผมคิดว่าจริงๆแล้วตลาด
FX หรือตลาดmoney market เนี่ยไม่ได้ตอบสนองกับ actual เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่นะตอบสนองบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตอบสนองต่อการคาดการณ์หรือความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงงั้นถ้าเห็นวันนี้เนี่ยที่บาทอ่อนไหลมามากๆเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเริ่มตีความและ price in นะครับว่าเฮ้ยขึ้นได้ไม่เยอะนะคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะคือจุดเริ่มต้นคืออเมริกาบอกว่าขึ้นแล้วที่มาแข็งมากทุกวันนี้เพราะเฮ้ยขึ้นกว่าที่ควรเป็นคือที่เคยคาดเอาไว้สมัยก่อนคิดว่า50นะวันนี้75ละโอเคงั้น market ก็ price in พอ price in ปุ๊บเนี่ยแล้วก็บอกว่าบาทเงินอัตราและอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยจะขึ้นด้วยนะแต่วันนี้ตลาดเริ่มไพรซ์อินว่าเฮ้ยคงไม่ได้ขึ้นมากเท่าที่คาดอ่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีคอนสเตรนอะไรบางอย่างมันก็เลยทำให้ไหลนะลงมา36บาทแล้วถามว่ามองไปในอนาคตเนี่ยมันจะไหลอีกไหมผมยังไม่เชื่อนะว่าถ้าตลาดเริ่มไพรซ์อินแล้วเนี่ยนอกจากว่าเอาง่ายผมคิดว่าวันนี้ตลาดเริ่มไพรซ์อินว่าเอ้ยไม่น่าจะขึ้นทุกครั้งนะแต่ถ้าเกิดแบงค์ชาติไม่ขึ้นเลยนะเหตุการณ์นั้นนะเกิดประชุมเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยแล้วเดินแล้วออกมาบอกว่าไม่ขึ้นสมมุติโหวตไม่ขึ้นนะผมว่าวันนั้นแหละเงินจะไหลตรงข้ามเลยเพราะว่าเขาสื่อสารไปแล้วนี่ฮะใช่ไหมฮะสื่อสารระบบก็ครั้งที่แล้วก็โอ้โหแบบฉิวเฉียดมากอ่ะคือถ้าเกิดรอบหน้ามาบอกไม่ขึ้นแล้วเกิดใช่ไหมเกิดรอบหน้าบอกไม่ขึ้นแล้วโหวตกลายเป็น70แบบไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคุณแบงค์ผมว่าอันนั้นแหละจะมีปัญหาซึ่งผมไม่อยากผมเชื่อว่าแบงค์ชาติไม่อยากให้เกิดนะฮะคิดว่าไม่อยากให้เกิดแล้วผมยังคิดว่ายังไงก็ขึ้นนะคิดอย่างนั้นนะแบบแต่ว่าก็เราก็เพราะว่าก็ส่งสัญญาณมาชัดขนาดนี้แล้วอย่างน้อยๆต้องขึ้นมาครั้งแรกแล้วก็ดูโทนแมสเซจแล้วกันว่าเปลี่ยนไปอย่างไรครับอือฮึค่าก็สรุปก็คือค่าเงินบาทที่เห็นอยู่ตอนนี้รีแอคต่อการคาดการณ์ที่รู้อยู่แล้วว่าการขึ้นในครึ่งปีหลังจะช้ากว่าอเมริกาประมาณนั้นถูกต้องอันนี้ดร.ดร.สมวิงกำลังจะบอกผมอีกแล้วก็บอกคุณผู้ชมทุกคนบอกว่าเนี่ย EAC คาดการณ์ไว้ว่าจะขึ้น2ครั้งมันจะเซอร์ไพรส์บาทจะอ่อนมากกว่านี้ถ้าในเหตุผลปัจจัยอื่นๆคงที่เอาเฉพาะดอกเบี้ยนโยบายนะถ้าแบงก์ชาติเซอร์ไพรส์ไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยอ่ะอันเนี้ยให้เราระวังว่าเราจะเดือดร้อนกันซึ่งใช่ครับผมก็คิดเหมือนดร.เหมือนดร.เมนว่าไม่น่าแบงก์ชาติไม่น่าจะทำแบบนั้นแต่โทนเริ่มเปลี่ยนนะถ้าเราฟังถ้าเราตามการสื่อสารของธนาคารประเทศไทยมาตลอดยังไงฮะยังไงตอนดาวอสนะผมจำได้เลยผมก็ฟังก็แบบก็ยังไม่ขึ้นอ่ะวันนั้นเนี่ยฟังดูเหมือนก็ยังไม่ขึ้นพอประชุมกนง.เนี่ยออกมานะรอบเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็แทบตกเก้าอี้เลยนะฮะแบบเฮ้ยทำไมคลิกขนาดนี้เนาะแบบดูแบบโอ้โหขึ้นแน่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็มีเหมือนกับ analyst meeting นะครับแล้วเราก็ฟังการ communicate หลังจากนั้นมาเรื่อยๆโทนเริ่มฮอกน้อยลงอ่ะเรียนคุณแบงค์นะผมตีความอย่างนั้นนะว่าโทนเริ่มฮอกน้อยลงซึ่งมันก็สะท้อนนะมันก็เลยสะท้อนไปที่มันนี่ market แบบนั้นครับทีนี้ก็ต้องตามดูแหละครับว่าเราจะถูกเซอร์ไพรส์อีกไหมแต่ผมว่าไม่น่าไม่มีเช่นนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะคอนเทนอินเฟลชันเอ็กซ์เพคทชันไม่ได้นะผมว่าวันนี้ตลาดเริ่มไพรซ์อินแล้วมันมาในทิศทางที่ถูกน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับครับผมกลับไปเรื่องที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับกลับไปเรื่องเศรษฐกิจโลกอีกทีนึงฮะยุโรปกับอเมริกาจะชะลอแล้วก็ดร.บอกไว้ว่ามันมีคำว่า recession fear มามากกว่า inflation fear ในมุมมองของ EAC เองอะ recession มันมาแน่ๆไหมฮะมันแบบว่า 100% ไหมมาแน่ๆอยู่ที่ว่ามาช้าหรือมาเร็วหรือว่าเราสามารถเลี่ยงได้ดร.สมภวินมองยังไงครับ EAC เอาเรียนอย่างนี้ครับเอาขอรูปหน้าที่2แล้วกันนะผมมีสไลด์ให้ดูโอเคเนี่ยหน้านี้นะครับคือวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้โตเป็นเส้นตรงเหมือนกับหุ้นนะครับคุณแบงค์คือมันขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นมันก็ลงอย่างเงี้ยนะนักเศรษฐศาสตร์เข้าใจดีมันเรียกเป็นว่าวัฏจักรของเศรษฐกิจทีนี้ไอ้ขึ้นและลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไอ้เอาลงแล้วกันมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างไอ้ลงเนี่ยมันเกิดได้จากช็อคที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องรบกันนะเรื่องซัพพลายหรือทางด้านน้ำมันหรือเกิดจากการกระทำนโยบายก็ได้
รูปซ้ายมือเนี่ยตารางซ้ายมือเนี่ยอาจจะเห็นตัวเล็กๆนิดนึงแต่ว่าผมไฮไลท์มาให้ดูว่าเราย้อนกลับไปดูเนี่ย40ปีนะมันมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือการทำ policy tightening ประมาณ16ครั้ง12ครั้งตามมาด้วย recession ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เราเห็นไซเคิลชัดแล้วนะว่าทุกคนทำ policy tightening เฟดก็บอกแล้ว no ไม่ใช่ hard landing soft landing นะย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วจีนเราก็บอกไม่ใช่ landing soft landing วันนี้ GDP ของจีนยังลุ้นอยู่เลยนะ 5% นะมันลงนะถามว่าเพราะอะไรอ่ะคือเข้าใจแหละว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้มันเกิด hard landing แต่อย่าลืมว่าการถอนนโยบายมันถอนได้นะแต่โลกเรามันบูก้าครับมันมีช็อคเกิดขึ้นได้เสมอแล้วไอ้ช็อคในทางลบวันนี้มันเยอะกว่าทางบวกแบงค์ไม่นั้นมีโอกาสนะที่การทำ policy tightening เร็วจนเกินไปและมันไปเจอช็อคเกิดขึ้นถ้ามีช็อคปุ๊บผมคิดว่าโอกาสที่เราจะสลิปเข้าไปสู่ recession เกิดขึ้นได้สูงมากถามว่าเกิดขึ้นแน่ไหมผมมั่นใจว่าเกิดขึ้นแน่นะรอบนี้แต่เมื่อไหร่อันนั้นน่ะสำคัญกว่าผมกำลังจะบอกว่าคงไม่ใช่เร็วอ่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านวันนี้ enjoy ก่อนนะผมก็ enjoy นะว่าตายแล้ววันนี้ต้องรีบแล้วนะแบบเนี่ยโอไมครอนไม่รู้จะมาอีกเวฟหรือเปล่าก็รีบไปใช้ชีวิตก็ enjoy life ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเจอละนะกำลังจะเจอเนี่ยผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราคงจะเห็นภาพอันนี้ชัดเจนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับแบงค์รูปนี้ตอบก็เรียกว่าตอบทุกอย่างว่าแล้วด็อกเตอร์ก็พูดมาเองด้วยว่า EIC เนี่ยมองว่า recession โอกาสสูงมากๆอยู่ที่เร็วหรือช้ามันแปลว่าต้องเตรียมตัวแล้วเอานี้พอเมื่อด็อกเตอร์บอกต้อง enjoy ก่อนเราเห็นแล้วว่าหลังจากที่ไทยเราเริ่มเปิดแล้วค่าเงินบาทมันอ่อนพอดีเห็นหรือภาคเซกเตอร์นึงเนี่ยแล้วมันก็มีผลต่อ sentiment จริงๆนั่นก็คือภาคท่องเที่ยวดร.ครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมบินจากออสเตรเลียกลับมาไฟบินการบินไทยเต็มแล้วผมลองถามแอร์ฮอสเตสเขาบอกว่าไฟจากคิงฟอร์ดมาที่สุวรรณภูมิเนี่ยเต็มทุกไฟจนถึงสิ้นเดือนคือแล้วเป็นเขาบอกว่าไม่ใช่คนไทยด้วยเป็นคนออสเตรเลียนั่นแหละที่กลับมาอย่างไฟผมเนี่ยผมเห็นเป็นพ่อแม่แล้วกระเตงลูกอ่ะลูกเล็กๆ 2-3 คนคือเขาตั้งใจเลยว่าจะมาเที่ยวอันนี้เริ่มเห็นสัญญาณนอกจากภาคท่องเที่ยวที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นเนี่ยแล้วตอนนี้บาทอ่อนด้วยเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ที่เราจะเอนจอยมันมีภาคไหนที่จะเอนจอยได้อีกบ้างครับโอ้ดีมากเลยครับเป็นคำถามที่ดีมากจริงๆแล้ว EIC ไปศึกษาเนาะว่ามีใครบ้างจะดีผมไม่ได้นำภาพมานะครับแต่ว่าไปดูในรายงานของเราได้นะใน Outlook ในไตรมาสที่2เนี่ยเราพบว่าคือเขาจะลากเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะลากทั้ง supply chain มาหมดเลยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภาคบริการทั้งหมดเลยนะครับร้านอาหารคุณแบงค์ลองผมลองไปจองร้านซูชินะครับชื่อดังของประเทศไทยเนี่ยเขาเต็มไปทั้งปีเลยนะเขาบอกปีนี้อาจารย์ไม่ต้องมาแล้วช่วยไปจองปีหน้านะแล้วงั้นขอจองปีหน้าปีหน้ายังไม่รับจองมันโอ้โหมันแบบเนี่ยมันทุกคนแบบอั้นไว้หมดเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งคือร้านอาหารดีนะต่อมาพวกโลจิสติกส์นะไอ้เรื่องเนี่ยรถตู้รถอะไรที่เรามีปัญหาเนี่ยก็จะเริ่มดีนะครับรีเทลนะครับคนมาออกจับจ่ายใช้สอยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่รีเทลที่ขายคนไทยอย่างเดียวมันก็จะมีคนรีเทลที่ขายนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะซึ่งตรงนั้นมันก็จะลากไปนะพอมันเป็นเรื่องค้าขายรีเทลแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือโลจิสติกส์นะครับwarehousing หรืออะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มค่อยๆมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพอย่างที่ผมเรียนว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโดเมสติกทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นนะว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าถามว่าแล้วมันจะแบบเป็นโดเมสติกที่มันหรูหราไหมอ๋อไม่ใช่นะผมบอกได้เลยว่ามันมีแคบอยู่นะเพราะการฟื้นตัววันนี้ต้องเรียนว่าถึงแม้เราไปดูครับว่าถึงแม้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายได้นั้นเนี่ยยังไม่ได้สูงกว่าก่อน pre covidผมยกตัวอย่างเช่นพอโควิดปุ๊บเนี่ยรายได้เราฮิตตุ้มหายไป 20% ครับหรือ 10% เฉลี่ยนะคนที่โดนหนักๆนี่ 40-50% แต่วันนี้รายได้มันเพิ่มปีละ 5% นะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่กลับไปมันสูงขึ้นแหละแต่มันยังไม่กลับไปเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มีจะบริโภคไหมใช่เศรษฐศาสตร์บอกว่าการบริโภคเนี่ยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้นะไม่ใช่ระดับรายได้ถ้าท่านรวยขึ้นท่านคอนซูมมากคือแม้มันมีโอกาสที่คนจะคอนซูมมากขึ้น
แต่เขาก็จะไม่คอนซูมในสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้กลับไปที่เดิมใช่ไหมงั้นผมคิดว่าไอสินค้าจำเป็นทั้งหลายอาหารนะครับsemi durable goods ทั้งหลายเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยนะน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ดีแต่ไปอีกนิดนึงก็คือเรื่องส่งออกเนี่ยถึงแม้ภาพรวมส่งออกเราไม่ได้ bullish มากนะแต่การส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรเรื่องอาหารเนี่ยผมว่าก็จะยังดีมากเพราะว่าในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวครับเราไปดูเลยว่าฟู้ดเนี่ยมันโอ้โหมันยังดีอยู่มากมันเป็นแพสซีฟนะครับเพราะนั้นใครๆก็ยังต้องกินต้องใช้เพราะนั้นมันก็เป็นกลุ่มเซกเตอร์เนี่ยที่ผมคิดว่าที่เราจะต้องโฟกัสครับครับผมถ้าแตกดาวเอาอันนี้เศรษฐศาสตร์ปันโอวันแตกเขาเรียกว่าแตก GDP ออกมาดร.สวีบอกว่าภาคการบริโภคเนี่ยน่าจะขยับขึ้นแล้วภาครัฐอะแล้วภาครัฐเราเองเขาจะมีการกระตุ้นการลงทุนในช่วงนี้ไหมคือเขาจะใช้จังหวะในตอนเนี้ยที่เราแบบว่าเฮ้ยไหนๆก็ดันภาคแบบว่าดันให้ตัว GDP มันขึ้นไปอย่างน้อยๆเห็นยอดวิวเขาอยู่สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาค่อยว่ากันมันจะมีการกระตุ้นจากภาครัฐเพิ่มไหมครับในครึ่งปีหลังครับครึ่งปีหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเรียนตรงๆนะว่าวันนี้เนี่ยงบประมาณภาครัฐเนี่ยต้องถูกใช้ไปกับเรื่องการประคองแล้วก็อุดหนุนมากกว่าประคองและอุดหนุนก็เรื่องเงินเฟ้อเนี่ยแหละครับเราจะเห็นเลยว่าเอาไปอุดหนุนนะไอ้เรื่องราคาพลังงานทั้งหลายซึ่งอันนั้นเป็นผมคิดว่าเป็น priority นะที่ต้องทำวันนี้ยังไม่ได้อยู่ในโหมดที่จะกระตุ้นนะครับผมคิดว่าถ้ากระตุ้นทำได้ก็คือเป็นลดภาษีให้คนรวยแหละให้คนรวยมาใช้เอาง่ายๆแต่วันนี้อาจจะยังเขาอาจจะยังไม่กล้าแหละเพราะว่าวันนี้ภาระในขาเงินอุดหนุนของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นที่ผ่านการบริโภคเนี่ยผมคิดว่าจะยังมีน้อยอยู่นะครับไม่น่าจะมีแต่เราไปดูเรื่องการก่อสร้างของภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย EAC มีการคาดนะครับว่าไอ้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะที่เนี่ยรัฐบอกแล้วนะว่าอยากจะทำนะจีนไทยจีนให้ได้เสร็จนะปี2028นะครับการสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นต้นนะจริงๆเดี๋ยวเราจะมีเปเปอร์ออกนะบอกว่าไอ้รถไฟสายสีม่วงที่จะประมูลที่ประมูลไปแล้วเนี่ยจะสร้างใหม่เนี่ยนะครับจะมีผลค่อนข้างมากนะในระยะกลางและยาวกลางคืออะไรเงินเนี่ยคือวันนี้จะเริ่มก่อสร้างแล้วแล้วการก่อสร้างเนี่ยมันจะไปพีคเอาสักช่วงของกลางโปรเจกต์ซึ่งมันจะใช้เวลาสัก2ปีนะครับ 2-3 ปีหลังจากเนี้ยไอ้ตรงนั้นแหละนะเงินมันเม็ดแรกเนี่ยมันจะกระจายเข้าไปทั้งซัพพลายเชนของคอนสตรัคชั่นเลยนะเราคิดว่าประมาณ70,000 ล้านเนี่ยกระจายลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคือมันก็จะไปลากซัพพลายเชนของคอนสตรัคชั่นมาทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอสร้างเสร็จเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันก็มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รอบๆนั้นนะเราตัดถนนหรือตัดรถไฟฟ้าไปตู้มเดียวเนี่ยไอ้มูลค่ารอบๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทันทีถูกไหมฮะพอเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นบวกกับ wealth effect ของคนที่อยู่รอบๆนั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าบทบาทของภาครัฐเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมีจำกัดนะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจโลกมากกว่าแต่ว่าในระยะกลางและยาวเนี่ยบทบาทของภาครัฐเนี่ยจะมีผลมากผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งผมคิดว่าอีก10ปีนะอาจจะฟังดูนานนะครับแต่เราถ้าเราหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาเนี่ยโอ้ไอ้เรื่องระบบโลจิสติกของประเทศไทยจะเปลี่ยนไปเยอะนะคุณแบงค์แล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะไอ้เรื่องโลจิสติกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องกลับมาพึ่งพิงเนี่ยแหละครับเศรษฐกิจในประเทศพึ่งพิงอาเซียนด้วยกันเองนะในการขับเคลื่อนซึ่งความเชื่อมโยงทางด้านขนส่งหรือโลจิสติกเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมากครับครับผมเมื่อกี้จันเม่นแตะไปที่จีนนิดนึงใช่ไหมก็เรายังไม่ได้คุยกันถึงจีนเลยจันเม่นแล้วก็จีนนี่อยู่ในบริบทของเศรษฐกิจที่ก็ต้องบอกว่ามันต่างจากคนอื่นเงินเฟ้อก็ไม่ได้เป็นปัญหาเขาขนาดนั้นแล้วก็เพิ่งจะเปิดจากที่ปิดเมืองเซี่ยงไฮ้ไปจีนจะช่วยให้โลกแบบว่าในดูในภาพรวมเป็น global GDP นะฮะจีนจะช่วยให้โลกแบบว่าไม่ recession แบบไม่ถดถอยกันทั้งหมู่แบบไปทั้งหมู่ไปได้เหมือนตอนเรียนรดจะช่วยได้ไหม
จีนจะมีบทบาทสำคัญยังไงในเวทีเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือฮะโอ้ผมว่า priority ของจีนเรื่องเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยไม่ใช่ priority หลักนะถ้ามองภาพกว้างนะครับ priority ของเขาเนี่ยมี2 อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องบทบาทของเขาในเวทีโลกทางด้าน geopolitics ครับซึ่งมันจะเชื่อมไปแหละมันจะเชื่อมไปแหละเรื่อง supply chain โลกว่าเขาจะครอบใครเราจะครอบใครซึ่งอันนั้นคือ priority หลักเพราะว่าโดนรุมเยอะมากเลยนะจีนถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่ามาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันไม่ใช่แซงชั่นนะแต่ว่าหลายเรื่องนะเพราะว่าแย่งชิงเซมิคอนดักเตอร์กันแย่งชิงทรัพยากรกันเนี่ยจีนโดนอยู่ผมว่าเรื่องนั้นคือ priority ที่1 priority ที่2เองเนี่ยก็คือในประเทศเขานะเราก็รู้ว่าไอ้โควิดเนี่ยมันคือแรกๆก็โอเคนะพอหลังๆเนี่ยพอปิดมากๆนะครับไอ้เรื่องความมั่นคงเนี่ยมันเริ่มมีส่วนนะอย่าลืมนะครับว่าคือประเทศเราเวลาประท้วงกันเนี่ยก็คือประเทศเรามี 60-70 ล้านคนเนี่ยประท้วงกันก็ดูไม่เยอะนะคนจีนมีเป็นพันล้านนะถ้ารวมตัวประท้วงรวมกันสัก10ล้านคนนี่มันใหญ่มากเลยถูกไหมฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโควิดเขาเหมือนกันนะโควิดเนี่ยเขาสีจิ้นผิงพูดชัดครับว่าเขาไม่ยอมปล่อยนะให้คนจีนติดเพราะว่าแล้วก็ให้เกิด herd immunityเพราะนั่นแปลว่าคนขนาด 1,400 ล้านคนเนี่ยคนต้องตายเป็นหลายสิบล้านคนนะเพราะฉะนั้นเขารับไม่ได้ซึ่งถามว่าเขารับไม่ได้จริงไหมไม่รู้แหละแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคนตายขนาดนั้นน่ะคุณแบงค์คิดดู consequence มันต่อเรื่องการเมืองความมั่นคงนะถูกไหมฮะมันรับไม่ได้อะผมว่ามันเพราะนั้น priority คือเรื่องพวกนี้มากกว่าแล้วถ้าจะกลับไปตอบคำถามเอาแล้วเขาจะช่วยเศรษฐกิจโลกไหมผมว่ายากนะวันนี้เขาเอาตัวเองก่อนทำยังไงก็ได้ให้จีเขาพูดเลยใช่ไหมว่าเออมีทาร์เก็ต 5.5 นะ GDP นะแต่วันนี้ไม่สนละถูกไหมไม่เห็นพูดเลยวันนี้บอกคอนเทนก่อนให้ได้เขาให้คนไม่ตายก่อนใช่เอาให้คนไม่ตายก่อนทำยังไงให้คนมาประท้วงให้มีข้าวกินพอแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทบาทของจีนในการฉุดเศรษฐกิจโลกไม่ให้พ้น recession เนี่ยน้อยมากน้อยมากมากน้อยมากมากแต่เรื่องยาวเนี่ยน่าสนใจนะครับแบงค์เพราะว่ามันมีการเขย่าอยู่ของ supply chain โลกวันนี้คือถ้าเราย้อนกลับไป40ปีที่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นยุคของ free trade นะคือ FTA แล้วก็สร้าง supply chain โลกขึ้นมาวงเดียวใครเก่งอะไรที่สุดนะใครเหลาข้อต่อไหนเก่งที่สุดก็ไปเหลาข้อต่อนั้นมาแล้วก็เอามาต่อกันวันนี้ไม่ใช่ละไม่ต้องเหลาเก่งที่สุดแต่ว่าขอสนิทที่สุดนะให้ไปเหลาถูกไหมถูกไหมไม่ต้องเหลาเก่งที่สุดไม่ไอ้ปัญหาของเราเนี่ยมีนะคุณแบงค์เพราะเราเนี่ยถูกเชื่อมไปบนซัพพลายเชนโลกเมื่อ30ปีที่แล้วเรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดวันนี้เนี่ยเขากำลังจะแยกวงแล้วเราก็สนิททั้งจีนทั้งญี่ปุ่นแล้วจีนดันญี่ปุ่นดันอยู่อีกวงนึงอ่ะก็เลยจะยังไงเนี่ยวันนี้จะยังไงเราจะทำตัวยังไงผมว่าอันนี้เป็นโจทย์ยาวมากกว่าที่เราต้องคิดแล้วจีนจะมีบทบาทมากครับเราจะเห็นเลยเห็นข่าวไม่กี่วันวันนี้เห็นไหมว่าผู้นำระดับสูงของจีนบินมาอาเซียนเยอะนะมาเยอะเลยมาแล้วนะก่อนหน้านั้นก็มีอเมริกามาเราจะทำยังไงอันนี้ผมยังตอบไม่ได้แต่ว่าผมแค่อยากจะบอกว่าเราก็อยู่ในโพสิชันที่ดีนะให้มองอาเซียนผมยังเชื่อว่าอาเซียนเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพมากนะหลายคนบ่นว่าประเทศไทยไม่โตไม่เป็นไรมองไปที่อาเซียนเนี่ยเขาโตเราก็กอดคอกับเขาอ่ะกลุ่มประเทศเหล่านี้40ปีที่แล้วเนี่ยดูไม่มีอะไรแต่วันนี้เขามีของมีทั้งกำลังซื้อที่มากขึ้นเขามีทั้งกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นนี้เราจะทำยังไงเนี่ยผมว่าเราก็ต้องคิดต่อเท่านั้นเองครับครับผมตอบยาวเลยตอบไปกว้างเลยคุณแบงค์ครับได้ประเด็นครับมันได้พอยต์ก็คืออ่ะผมสรุปของทางฝั่งจีนสั้นๆก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมก่อนที่จะพาวกกลับมาในมุมของจีนเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของจีนคือเอาตัวเองให้รอดก่อนคือเอาให้ว่าทุกคนมาลุมมาตุ้มพยายามกดดันเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนแต่ระยะยาวยังไงจีนก็มีบทบาทสำคัญเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนยังติดตามสถานการณ์ที่จีนกันต่อไปนะฮะกลับมาที่ไทยในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบธุรกิจอาจารย์เม่นในฐานะที่ผมเห็นแล้วว่าฝนมันตั้งเขาอยู่ข้างหน้า
คืออาจารย์บอกว่าให้ enjoy ตอนนี้แต่วัน enjoy แล้วอาจารย์ก็พูดว่ามันมีฝนตั้งเขาแล้วผมจะเล่นยังไงคือเล่นโดยการที่กางร่มไปมันก็เล่นไม่สุดมันไม่เล่นไม่สุดไงมันก็เล่นไม่สนุกผมต้องเตรียมตัวยังไงครับในฐานะของการเป็นผู้ประกอบการณตอนนี้ในจังหวะที่เหลือของครึ่งปีหลังนี้ครับครับก็ขอย้อนกลับไปจีนนิดนึงฮะแต่ไปที่จีนนิดนึงนะครับคือเมื่อเราสรุปกันแบบนั้นแล้วคุณแบงค์แปลว่าการทำธุรกิจเนี่ยในระยะสั้นหรือระยะกลางเนี่ยเรายังหวังจีนไม่ได้นะเอาพูดจริงๆใช่ไหมที่คุณแบงค์บอกว่าเขาเอาตัวเองให้รอดนะอย่างเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมเรียนแล้วว่าเราจะโอ้โหหวังนะเดี๋ยวคนจีนจะมาผมว่ามันไม่ใช่ละอีกพักใหญ่ๆอ่ะกว่าเขาจะมาแล้วการทำธุรกิจวันนี้เนี่ยก็เขาก็บอกว่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งก่อนเพราะฉะนั้นเขาคงยังไม่ได้คิดที่จะไปช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ต้องกลับมาที่ตัวเองแล้วกลับมาที่คำถามที่คุณแบงค์ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงนะจะอยู่ในโลกที่มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยเราเห็นตรงกันนะว่าความเสี่ยงมันยังมีอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นโอเค enjoy life ได้แต่ท่านต้องคำนึงว่าความเสี่ยงมันยังคงมีอยู่เอาสไลด์หน้าที่4ขึ้นมาก็ได้ครับอันนี้เป็นลิสต์เอาไว้แต่ว่าท่านผู้ชมก็ลองไปหาได้นะใน EAC Outlook เนี่ยผมลิสต์มาอาจจะตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าเนี่ยซ้ายสุดก็สุดท้ายเนี่ยท่านก็คำนึงแล้วว่ามันมีความเสี่ยงทำเรื่อง risk managementเราต้องดูดีๆครับว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยเราจะไปหวังว่าแบบเดี๋ยวต้นทุนก็ลดลงมันเป็นไปยากนะ EIC ไปคำนวณไม่ให้ครับว่าไอ้เงินเฟ้อที่ขาขึ้นกับขาลงเนี่ยไอ้ขาขึ้นขึ้นเร็วกว่าไอ้ขาลงเนี่ยมันสติ๊กกี้คือมันลงช้าแล้วมันอาจจะไม่ลงก็ได้นี่แปลว่าสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องปรับตัวนะครับไอ้เรื่องการจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอันนั้นประการที่1ประการที่2เนี่ยคือมันเป็นฟังดูแล้วมันยากนะแต่ก็เราก็ต้องยอมรับอยากให้ประหยัดแต่ก็ต้องหาคนที่แน่นอนด้วยนะเพราะว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ supply chain เนี่ยมันถูก disrupt หมดเลยนะท่านต้องเลือกคบเพื่อนไอ้แหล่งไอ้เรื่องแหล่งเรื่อง supplier เนี่ยท่านต้องมองที่หลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าคบอยู่คนเดียวเอาถูกที่สุดนะวันนี้โอเคเอาคนที่ถูกที่สุดไว้นะเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่ท่านลองเล็งเบอร์สองเบอร์สามไปด้วยนะอย่าไปทิ้งความสัมพันธ์เขานะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะมีของให้ท่านก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้การทำให้ตัวเองเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวมีความสำคัญมากนะครับเรื่องการเข้าถึงสภาพคล่องนะต้องยังมีผมเคยพูดเอาไว้นะครับในบทสัมภาษณ์ว่าวันนี้สมมติรายได้เพิ่มขึ้นได้ตังมาเนี่ยอย่าเพิ่งใช้หมดนะอย่างแรกก็เอาไปใช้หนี้ก่อนนะคนที่ยังเก็บไม่ได้เอาไปใช้หนี้ก่อนคนที่มีเหลือเก็บแล้วช่วยเก็บไว้ด้วยนะบางส่วนถามว่าต้องไปใช้หนี้ก่อนทำไมเอาแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่อีกเนี่ยเขาก็จะได้ให้เรากู้อีกไงถูกไหมเพราะว่าแต่เราไม่ใช้เลยไปกู้เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้นะวันนั้นสภาพคล่องเราจะหายไปไหมผมคิดว่าต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ตรงให้ดีครับต่อมาเรื่องถ้าพูดถึงแง่ในผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องสั้นแต่เรื่องยาวเนี่ยมันมีมิติซ้อนอยู่ครับคุณแบงค์วันนี้เราเหมือนเราเคยได้ยินนั้นคำว่ามิติซ้อนความหมายคือว่านอกจากเรื่องสั้นแล้วเรื่องยาวพฤติกรรมคนเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองไปที่ลูกค้าหรือเรามองไปที่คนที่เราอินเทอร์แอคขึ้นเนี่ยเราต้องมองเขาเป็นตัวตั้งเวลาเราจะคุยกับใครเราต้องดูเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความสนใจไม่เหมือนกันแต่ละคนที่เกิดในแต่ละเจเนเรชั่นนะมีความหลากหลายวันนี้เราพูดเรื่องความหลากหลายเยอะมากซึ่งผมกำลังจะเรียนว่าเราต้องยอมรับว่าโลกนี้มีความหลากหลายและท่านต้องทำ product หรือทำธุรกิจหรือทำตัวให้สอดคล้องกับความหลากหลายนั้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะท่านทำมาอย่างเดียวมันก็ขายได้นะก็เป็นคนส่วนใหญ่นะแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วโลกนี้มีหลายสีครับไม่ได้มีสีเทากับสีขาวเท่านั้นประการสุดท้ายเลยก็คือเรื่องดิจิตอลเนี่ยผมว่ามันสติ๊กกี้นะวันนี้เนี่ยเรายังสั่งของออนไลน์กันอยู่เลยถูกไหมฮะแล้วไอ้การคำนึงถึงเรื่องการเปลี่ยนวิถีทั้งชีวิตทั้งการทำธุรกิจที่พยายาม utilize ไอ้เรื่องดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเราคงไม่ลงรายละเอียดแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องกว้างๆแหละว่าท่านไอ้สองประการเนี่ยไม่ว่าจะเป็น customer centric หรือว่าไอ้เรื่อง transformation digital เนี่ยมันจะช่วยให้ท่านภาษาอังกฤษเรียก resilient นะช่วยท่านให้มีความยืดหยุ่นในการเจอช็อคได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับเป็น
ป็นสิ่งที่ก็ต้องทำควบคู่กันไปครับโลกนี้ก็เราต้องมีความหวังครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวครับครับผมสรุปประเด็นที่คุยกับอาจารย์เม่นวันนี้นะฮะครึ่งปีแรกเราคุยกันตลาดกังวลกันเรื่อง inflation fear แล้วก็หายไปแล้วก็ได้คำว่า recession fear มาแทนซึ่งจากสถิติที่ทาง EAC เนี่ยเปิดมาให้ดูสไลด์ซึ่งไปหาอ่านรีเสิร์ชได้จากทาง EAC ทีหนึ่งก็จะเห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยในรอบที่ผ่านมา16ครั้งกลายเป็น recession ถึง12ครั้งมันดูเหมือนเลี่ยงไม่ได้ยังไงไม่รู้ซึ่งอาจารย์เม่นก็บอกว่ามันอยู่ที่ช้าหรือเร็วซึ่งตอนนี้ไอ้สัญญาณ fear recession fear เนี่ยมันก็ปรากฏมาในแง่ของตัว Fed imply Fed ไอ้ตัว Fed Fund Future เนี่ยมันก็เริ่ม imply แล้วว่า Fed อาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแรงเหมือนกับไอ้ตอน minute ก่อนหน้าการประชุมครั้งนั้นตอนนี้เหลือประมาณสัก 3.4 จากประมาณ 3.5 3.75 ก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ต้องระวังด้วยก็คือว่าพอ inflation fear ที่มันเกิดขึ้นมาเยอะๆสิ่งนึงที่ผมจับใจความจากอาจารย์เม่นได้ก็คือว่าที่ต้องระวังคือไปถอนคันเร่งพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจมันหยุดแล้วไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะมีความเหนื่อยเกิดขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราต้องติดตามกันต่อเราไม่รู้นะครับในแง่ของเศรษฐกิจไทยนะครับทาง EAC มองว่าไทยเนี่ยเพิ่งจะมีการปรับประมาณการ GDP ไทยจาก 2.7 ขึ้นเป็น 2.9 นะครับก็จากปีที่แล้วโตด้วยการส่งออกปีนี้เนี่ยทาง EAC มองว่าทางภาคการบริการกับภาคท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยพวกอาหารเสื้อผ้าถ้าเป็นส่งออกก็สินค้าเกษตรอาหารยังได้ดีอยู่ร้านอาหารโลจิสติกรีเทลสินค้าจำเป็นเนี่ยปีนี้จะฟื้นนะฮะก็จากการที่เราเปิดประเทศแล้วก็แรงงานพวก labor intensive เนี่ยมันให้ความรู้สึกซึ่งจริงครับอาจารย์คือพอเราออกไปเนี่ยพอรถติดมากขึ้นเราจะคิดไปแล้วว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีไม่รู้แต่พอรถติดเรารู้สึกว่าคนออกมาใช้ถนนมากขึ้นนะฮะในแง่ของภาครัฐอาจารย์เม่นบอกว่าปีนี้อาจจะนโยบายไปทางเยียวยามากกว่าแต่ว่ายังมีความหวังระยะยาวคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็กโบนของอินฟราสตรักเจอร์ในระยะยาวซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปแหมต้องใช้ระยะเวลานานนะอาจารย์เม่นตั้ง5ปี10ปีมาว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเพราะผมก็วกกลับไปถามอาจารย์เม่นเรื่องเศรษฐกิจจีนและจีนจะมีบทบาทยังไงในเวทีโลกจะมาช่วยอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งอาจารย์เม่นพอตอบมาปุ๊บก็เถียงไม่ออกจริงๆก็คือว่าเพราะว่าถ้าดูจากทิศทางของการดำเนินนโยบายของจีนในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เม่นบอกว่าจีนมองเรื่องยุทธศาสตร์คือไปแก้เรื่อง geopolitical risk ไปแก้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของเขาแล้วก็มาตรการซีโร่โควิดของเขามันจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคือมันไม่สามารถทำให้เขาเปิดเมืองแล้วยอมให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากๆได้แปลว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองเพราะนั้นผู้ประกอบการในไทยฮะใครที่คาดหวังบอกเฮ้ยเดี๋ยวจีนก็มาเดี๋ยวจีนคงมาเที่ยวอาจารย์เม่นบอกไว้อย่าไปตั้งความหวังมาก็ดีแต่ถ้าไม่มาแล้วเราไปตั้งความหวังไว้เราจะเหนื่อยนะครับในแง่ของการเตรียมตัวนะครับก็มีทั้งหมด3ปัจจัยอาจารย์เม่นก็มีตัวสไลด์ไปหาอ่านรายละเอียดได้วันนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมก็อาจจะแบบว่าอาจจะข้อความมันอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าแนะนำว่าโยนขึ้นจอไปฉายบน LA บนจอ LED ที่บ้านท่านไปเลยนะฮะก็จะได้เห็นภาพใหญ่ๆก็คือให้ลดต้นทุนการดำเนินการผลิตที่ไม่จำเป็นเนาะให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการบริหารวัตถุดิบเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการนะฮะในการจัดการดูแลธุรกิจของท่าน2 อย่างที่สำคัญก็คือ customer centric ความหลากหลายของตัวผู้ใช้สินค้าเนี่ยมากขึ้นอีกเรื่องนึง digital transformation อย่าคิดว่าหลังจากโควิดไปแล้วดิจิตอลไม่จำเป็นยังไงต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะครับสุดท้ายอยากฝากให้อาจารย์เม่นครับฝากข้อคิดไว้หน่อยครับคนที่ดูรายการอยู่ณวันนี้เป็นมีทั้งนักลงทุนและทั้งผู้ประกอบการจะให้กำลังใจก็ได้หรือว่าจะบอกให้เตรียมรับมืออะไรยังไงเชิญอาจารย์เม่นครับผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับกลับไปที่เดิมว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันมีขึ้นมีลงนะแต่เราคิดดีๆนะครับว่าเวลาเราจะลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเราอยากจะลงทุนช่วงที่เศรษฐกิจมันกำลังจะดีขึ้นไหมครับไม่ใช่ช่วงที่เศรษฐกิจมันกำลังจะลงเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีสัญญาณที่ชัดแล้วครับแบงก์ว่ามันลงนะรอครับผมคิดว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีจังหวะของการลงทุนเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตซึ่งผมคิดว่าการเตรียมตัวกลับไปที่ผมพูดตั้งแต่แรกเนี่ยก็เตรียมครับผมก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเห็นสัญญาณนั้นซึ่งผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ววันนี้เราฟังดูเหมือนจะมืดๆนะแต่ผมก็เชื่อครับว่าเราผ่านทั้งวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตซับไพรม์นะครับแล้วก็ผ่านทั้งเนี่ยโควิดมาได้แล้วฟื้นมาได้ดีมากเพราะนั้นรอบหน้าถึงแม้จะลงนะผมมองเลยครับว่ามันก็น่าจะกลับมาเพราะฉะนั้นท่านดูจังหวะในการลงทุนดีๆครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการลงครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ท่านที่พลาดรอบที่แล้วได้กลับมาลงทุนใหม่ได้ซ้ำไปครับแบงค์ครับขอบคุณครับครับผม
ขอบคุณอาจารย์เม่นมากนะครับแล้วก็รายการ Mr. Messenger Talk วันนี้ผมและอาจารย์เม่นแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ